ื่นเต้นมากๆค่ะก็พวกเราก็รู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ทางแบรนด์ได้เชิญพวกเรามาค่ะเฟย์ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะบรรยากาศงานทุกคนก็รู้สึกว่าโหจัดเต็มมากๆแล้วเข้าไปชมยังไงแกชอบมีแบบไอ้ชุดไหนชอบไหมเมื่อกี้ไปเดินผ่านมาแวบๆนึงชอบแว่นอยู่รุ่นนึงแต่ว่าจำไม่ได้อ่ะแว่นกันแดดมันแบบสายตาเป็นแว่นกันแดดค่ะคือทรงสวยมากดีไซน์สวยต้องลองต้องแล้วต้องจัดแล้วอันเนี้ยเล็งแว่นกันแดดไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บลองเดี๋ยวต้องไปลองก่อนค่ะงั้นให้ฝากคอลเลคชันนี้กับแฟนๆฝากหน่อยค่ะก็ฝากแว่นคอลเลคชันนี้ด้วยนะคะก็แอบไปเห็นมาแล้วว่ามีดีไซน์แบบว่าสวยงามมากๆก็หวังว่าทุกคนที่ได้เห็นเหมือนสิ่งที่พวกเราเห็นเนาะก็คงจะชอบกันมากๆค่ะใช่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์มากเนาะต้องมาลองค่ะผู้ถือการผ่านไปเมื่อวันพุธใช่ค่ะร้องไห้กันน้ำตาท่วมโลกจริงก็ใจหายมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในโปรเซสซีรีส์มาร่วมปีเหมือนกันแล้วก็พอผลงานทุกอย่างมันออกมาสมบูรณ์พวกเราก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีแฟนๆคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราเยอะขึ้นมากๆใช่ก็รู้สึกใจหายค่ะคือเราเดินทางกับซีรีส์เรื่องนี้มาค่อนข้างนานมากๆแล้วก็พอวันนึงเมื่อมันถึงวันที่เราจะต้องส่งทุกตัวละครกับสุนยายอ่ะมันก็ใจหายมากๆแต่ก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกอบอุ่นมากงานวันนั้นคือแบบได้รับการตอบรับจากแฟนๆทุกคนแบบว่าดีมากๆก็รู้สึกแบบอบอุ่นหัวใจมากๆค่ะอย่างวันนั้นก็แบบว่ามีพิเศษอะไรแฟนๆเป็นยังไงเต็มตัวกันยังไงบ้างเพราะพวกเราก็เตรียมกันตั้งแต่เลือกเพลงค่ะแล้วก็ออกแบบการแสดงด้วยแล้วก็ซ้อมแน่นอนไปอัดเพลงทุกอย่างใช่เรามีการแบบว่าดีไซน์ท่าเต้นบางท่าด้วยบางท่าที่แบบว่าครูคะหนูว่าท่านี้มันไม่แซ่บไปอ่ะขอเปลี่ยนเป็นแซ่บกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะถามหน่อยว่าแบบว่าจากการที่ได้มาทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกจนก็จริงๆก็ดีใจมากเลยค่ะเราสนิทกันมากขึ้นมากแล้วก็จริงก็เรียกว่าโชคดีที่ได้เมย์มาอยู่ตรงนี้นี่แหละก็สำหรับเมย์นะคะก็คือการได้ทำงานร่วมกันอ่ะเรารู้สึกว่ามันโฟลตั้งแต่วันแรกแล้วเรารู้สึกว่าเราคลิกกันตั้งแต่วันแรกแล้วพอได้แบบมารู้จักกันจริงๆได้มาแบบว่าได้ไปทำความรู้จักกันได้ออกไปนู่นไปนี่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราแบบว่ารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานมันโฟลยิ่งกว่าเดิมอีกก็ดีใจค่ะที่มีเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆคนนึงค่ะแล้วจากแฟนๆฟีดแบ็กเราได้อ่านแล้วเป็นไงจริงๆเราตามส่งแฟนๆมาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายอ่านทุกเม้นใน YouTube เลยด้วยซ้ำก็รู้สึกว่าแฟนๆก็น่ารักกับพวกเราให้กำลังใจพวกเรามีทั้งติมีทั้งชมพวกเราก็น้อมรับหมดค่ะเนาะก็ดีใจค่ะเพราะเห็นหลายคนเนี่ยทั้งแฟนไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนเลยอินกับซีรีส์เรามากๆจนแบบวิเคราะห์ออกมายาวพวกเราไล่ตามอ่านหมดเลยค่ะ เรารู้สึกมันมีแง่มุมใหม่ๆให้กับพวกเรานักแสดงด้วยใช่กระแสนี้เราจะมีโอกาสได้ไปหาแฟนๆเจอเข้ามาโอ้ยเราก็อยากไปให้ครบทุกประเทศเลยค่ะ เพราะว่าจากวันไฟนอล EP ก็หลายๆคนเนาะ ก็ชวนว่ามาประเทศเราสิมาดูประเทศนี้ค่ะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปใช่ค่ะก็น่าจะมีโอกาสได้ไปแล้วค่ะต้องรอต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นค่ะหลังจากทริปนี้แหละคงจะมีแบบผลงานอะไรแฟนได้ติดตามบ้างไหมจะมีแบบว่าเฮ้ยแฟนเขาจะพูดว่าหรือเปล่าเพราะลูกคุณก็แบบดีลากันเราเองก็ไม่เบาคิดว่าอาจจะมีคอนเทนต์อะไรมาต้องรอติดตามค่ะใช่คือเราน่าจะมีคอนเทนต์เรื่อยๆเนาะจากทางค่ายแต่ว่าส่วนโปรเจกต์หรือผลงานต่างๆในอนาคตของพวกเราเนี่ยก็อยากให้เราติดตามแล้วกันค่ะค่ะได้ให้ขอบคุณแฟนๆหน่อยเนาะที่แบบเพราะบางคนก็คนนั้นก็อาจจะไม่ได้มาค่ะเราค่ะก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่
สนับสนุนพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายคือหนูรับรู้ถึงการมีอยู่ของแฟนๆทุกคนเลยไม่ว่าจะทั้งในไทยทั้งต่างประเทศด้วยก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ดูการเติบโตของพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเลยไม่รู้จะหาคำไหนมาแทนคำว่าขอบคุณเลยอ่ะก็ขอบคุณที่ให้พวกเราเนี่ยเป็นความสุขของทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นความสุขของพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะ